ริพพาชกชื่อเวคณะสะแสดงตนเป็นอุบาสกเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วเวคณะสะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพระภาสิทธิ์ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคโดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แลเวคณะสะสูตรที่10จบปริพาชกวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่ไม่มีในวรรคนี้คือ 1. จุลวัชโคตรสูตร 2. อัคคีวัชโคตรสูตร 3. มหาวัชโคตรสูตร 4. ทีฆนัคขะสูตร 5. มคันธยะสูตร 6. สันทกะสูตร 7. มหาสกุรุทายิสูตร 8. สมณะมุนทิกสูตร9จุลสักกะลุทายิสูตร10เวคณะสสูตร